ระบำรัตนมาลีรัตนมาลีหมายถึงดอกไม้ที่มีคุณค่าอันเป็นมงคลยิ่งในระบำชุดนี้ได้กล่าวถึงไว้6ชนิดได้แก่ดอกพุทธรักษาดอกมะลิซ้อนดอกทานตะวันดอกเฟื่องฟ้าดอกเบญจมาศและดอกบานไม่รู้โรยซึ่งชื่อดอกไม้เหล่านี้ได้ถูกขนานนามตามลักษณะของดอกลำต้นสีกลิ่นและความนิยมชื่อซึ่งมุ่งบอกความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองความบริสุทธิ์ความแข็งแกร่งและความสงบคนไทยจึงมักนิยมนำดอกไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในโอกาสต่างๆเนื้อร้องประพันธ์โดยครูเสรีหวังในธรรมศิลปินแห่งชาติผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยกรมศิลปากรประดิษฐ์ท่ารำโดยครูเฉลยสุขวนิชศิลปินแห่งชาติผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยและครูจำเรียงพุทธประดับศิลปินแห่งชาติผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยกรมศิลปากรI'm not afraid.
งค่ะ